อยู่ในที่โล่งเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองฮิวสตันพวกเรามีปัญหาเกิดอะไรขึ้นหรอเอาละครับตอนนี้เราต้องแก้ไขปริศนานะครับทั้งหมด12กุญแจอีกแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้ายานไม่ได้นะครับใครมาล็อกอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหนี่ครับเข้ายานไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มีปลั๊กไฟมีหน้าต่างดูดาวตรงนี้นะครับและอันนี้เป็น GPS เหรอ What? เป็นเรดาร์นะครับมีกุญแจอันนี้สีทองอันนึงมีปริศนานะครับมีเครื่องปริ้น 3D อีกอันนี้น่าจะรูปภาพนะแล้วก็หุ่นยนต์โรบอทนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจนักบินอวกาศก่อนดูซิมีอะไรบ้างมีกุญแจสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีฟันเฟืองอันนึงเอามาเปิดกับกุญแจสีน้ำเงินก่อนแล้วกันปึ๋งเรียบร้อยนะครับได้1อันแล้วเราต้องเอาฟันเฟืองนี้ไปใส่อะไรสักอย่างนะครับตู้นี้ไม่น่าจะใช่นะต้องเสียบปลั๊กลองไปตู้ปริ้น 3D บ้างดีกว่าอันนี้ลองใส่ดูนะครับน่าใส่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บไอเทมไปมาเป็นกุหลาบสีชมพูเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แก้ไขปริศนาอันด้านล่างนะครับอันนี้น่าจะหมุนให้ตรงกันหรือเปล่าไหนลองหมุนสีน้ําเงินตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมแล้วจะทําไงให้สีน้ําเงินมันตรงกันเดี๋ยวหมุนก่อนปึ๊บให้ติดกันแน่นอนเลยทุกคนดูสิปึ๊บฝั่งนี้ไม่ใช่หมุนปึ๊บอันนี้2อันติดกันแล้วเราต้องมาหมุนอันนี้นะครับปึ๊บหรืออีกอันเดียวเดี๋ยวเราจะหมุนไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้มันตรงกันอันสุดท้ายลองหมุนดูหึงเรียบร้อยตรงกันแล้วได้มั้ยเอ่ยของมากุญแจไม่ใช่กุญแจเหรอเนี่ยลองคุยขยะดูสิจึงได้กุญแจมาอันนึงนะครับแล้วก็ไขควงหรือเปล่าแต่ว่ากุญแจเป็นกระดาษลองปริ้นดูซิจึงปริ้นออกมาเป็นกุญแจสีชมพูนะครับเดี๋ยวไขปริศนาอันล่างก่อนนะครับอันนี้สีชมพูต้องโยนไปอีกฝั่งนึงนะครับคล้ายๆอันแรกๆที่เราเล่นเลยสลับฝั่งกันนะครับเอาสีม่วงมาไว้ข้างล่างสีชมพูไว้ข้างบนนะครับตามลูกศรเลยจึงค่อยมาทีละอันนะครับปึ้งมึงแล้วอันนี้หลบนะครับเอาสีชมพูขึ้นไปเอาขึ้นไปให้หมดนะครับไม่งั้นสีม่วงลงมาไม่ได้ทุกคนอันนี้ขึ้นไปนะครับโอเคเราเอาสีชมพูหลบไปก่อนนะครับเอาสีม่วงมาไว้ฝั่งนี้จึ๊บขาดสีชมพูอันนึงนะครับติดสีม่วงเอาสีม่วงอันนี้ลงมาก่อนนะครับลงมาให้หมดเลยเอาสีชมพูดันไปนะครับล็อกขึ้นไปแล้วก็เอาสีม่วงหลบมาทางนี้สีชมพูขึ้นไปสีม่วงดันมาซ้ายสุดเลยนะครับแล้วก็สีชมพูดันมาซ้ายสุดเหมือนกันสีม่วงลงมานะครับทยอยลงมาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่สีชมพูนะครับไปทางขวาเฟิบค่อยๆเลื่อนนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะเหลืออันสุดท้ายนะครับสีชมพูขึ้นไปแล้วก็เหลือสีม่วงนะครับติดอันเดียวโอเคได้แล้วนะครับกุญแจออกมาเลยปึ๋งเป็นกุญแจสีส้มนะครับมาเรามาสำรวจกันต่อเลยอันไหนยังไม่ได้สำรวจบ้างเอ่ยฝั่งนี้หุ่นยนต์ตรงนี้มีแก้ไขปริศนามีเรดาร์ในเกะได้เฟืองมาสีเขียวนะครับไม่รู้ว่าอันนี้มันคือเฟืองหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นแอดนะครับให้ดูตรงนี้เสียบปลั๊กหรือยังยังไม่ได้เสียบนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กก่อนแล้วก็เอาไขควงมาหมุนหรือเปล่าไอ้ข้างบนปึ๊บเดี๋ยวขอลองดูก่อนหมุนได้นะครับนี่เรากำลังจะเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมเนี่ยเปิดออกมาดูซิคือละไม่นะดูสิโอ้เป็นลังพึ่งเลยทุกคนต้องหมุนให้ตรงสีเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้สีเขียวโอเคตรงกันแล้วกับสีแดงอันนี้สีเขียวหมุนไปเอ๊ะก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเดี๋ยวนะแล้วก็ข้างบนต้องสีแดงให้ตรงกันนะครับแล้วก็สีแดงอันนี้ตรงกันสีน้ำเงินตรงกันตรงนี้อันนี้หมุนอันนี้ไม่ตรงอ๋อเดี๋ยวไปเชื่อมอันนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนไปอีกด้านนึงอันนี้ต้องให้สีน้ำเงินตรงกันสีแดงอันนี้ไม่ใช่ต้องหมุนสีน้ำเงินฝั่งโน้นโอเคแล้วก็สีน้ำเงินข้างล่างครับหมุนถึงแล้วก็สีน้ำเงินให้ตรงกันแล้วก็สีเขียวสีเขียวตรงกลางตรงนี้ปุ๊บตรงกันเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างสีเขียวให้ตรงกันนะครับ One eternity later แล้วก็หมุนตรงนี้สีน้ำเงินตรงกันแล้วเหลือสีเขียวอันนี้น้ำเงินกุญแจออกมาไหมงะยังไม่มาหรอครับเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ให้เลือกอะไรเล่นเกมเหรอปึ๊บอันนี้ไม่ใช่หรือว่าเราต้องเล่นอันนึงอันนี้ละกันลองดูนะครับแล้วก็มาเล่นฝั่งนี้ oh my god เป็นเกมยิงนะครับยิงผีถึงยิงให้หมดปึ๊บมาเลยเจ้าผีน้อยแคสเปอร์ฉันจะยิงเพื่อเอากุญแจอันนี้แถวนึงปึ๊บเหลือ3ตัวสุดท้ายนะครับปึ๊บอันเดียวจึ๊บเรียบร้อยนะครับกุญแจโผล่ออกมาได้กุญแจเรียบร้อยแล้วเย้มาต่อมาแว่นขยายอันนี้นะครับมาดูการกดปึ้งดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวนะเอ๊ะใช้กับอันนี้หรือเปล่าขอรอดูนะครับปึ๊บมากุญแจมันหดลงนะครับนี่มันแว่นขยายหรือว่าแว่นย่อส่วนกันแน่เนี่ย
ของโดเรมอนชัดๆทุกคนตอนนี้เดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่ได้นะครับลองปลดล็อกดูอ่ะกุญแจอาจจะขนาดไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้หยิบได้มั้ยได้แล้วนะครับเป็นกุญแจสีทองนะครับมีอันไหนที่ยังไม่สำรวจบ้างเอ่ยตรงนี้ยังนะครับแล้วก็รูปภาพหุ่นยนต์เอาเฟืองใส่เข้าไปถึงโอเคแล้วก็เอาสีเขียวใส่เข้าไปเป็นตัวเลข7912นะครับปริศนาโผล่ออกมาแล้ว7912ต้องไปใส่ตรงตู้เซฟนี้แน่เลยเดี๋ยวเราทำการปลดล็อกให้หมดก่อนดีกว่า7912นะครับเพื่อนๆจำกันไว้เดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้สีชมพูเราไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยตัวเลขมันสมหรือเปล่าต่อไปตรงนี้เป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะครับเราไปปลดล็อกอันอื่นก่อนดีกว่านะครับอันนี้ไม่น่าจะได้อันนี้เป็น7 9 1แล้วก็2นะครับเรียบร้อยนะครับปลดล็อกได้แล้วเหลือแต่สีแล้วก็กุญแจนะครับอันนี้อะไรอ่ะถึงกดตามเขาหรอปึ๊บโอเคปึ๊บตึ๊บเราต้องจำนะครับตึ๊บแล้วก็ข้างบนแล้วก็อันนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ดูบอททำงานนะครับถึงมาทางนี้ปึ๊บอันนี้เรียงเป็นตัว L จำได้ปลดล็อกแล้วทุกคนต่อไปก็เหลือกุญแจนะครับแล้วก็สีตรงกลางมาเรามาดูกันรูปภาพยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ตรงนี้ 3D printer ไปแล้วแล้วตรงนี้มีไขปริศนามีเรดาร์หมุนตรงนี้เอาไขควงใส่เข้าไปตรงนี้นะครับปึ๋งได้เป็นกุญแจหรือเปล่าเอาลอยไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวกลับมาก่อนมานี่อ๋อหุ่นยนต์ไปเอากุญแจมาให้นะครับโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยนึกว่าจะบินล่องลอยไปในอวกาศแล้วลองมาติ๊กอันนี้บ้างดีกว่านะครับอันอื่นกดไปแล้วอันไหนนะอันนี้ไม่ใช่เรดาร์ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่รูปภาพนะครับเขียวน้ำเงินแดงเหลืองอ๋อมีสีขึ้นมาเขียวน้ำเงินแดงเหลืองโอเคเราต้องจำนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกอันนี้เขียวสีเขียวอันแรกแล้วก็น้ำเงินอันที่2แล้วก็แดงแล้วก็เหลืองอันสุดท้ายเย้เหลือกุญแจอีก3อันนะครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้อันนี้ไขสีแดงไปก่อนถึงหาเหลือ2กุญแจนะครับสีเหลืองกับสีเขียวเดี๋ยวนะเราเข้าไปที่ตรงคอมพิวเตอร์อันเมื่อกี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเหลืออันสุดท้ายนะครับอันนี้อันที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปภาพอันนี้เรากดเข้าไปติ๊กถูกนะครับปึ๋งแล้วก็ลองสำรวจดูรูปภาพอันนี้มีดวงดาวนะครับขีดเส้นเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆยานอวกาศเลยจรวดขอดูสำรวจรอบๆก่อนนะครับตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีเหมือนคล้ายๆสัญลักษณ์เราเลื่อนมาก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะน่าจะทำเป็นรูปจรวดเหมือนอันเมื่อกี้หน้าเลยตามรูปภาพนะครับเป็นจรวดแบบนี้หรือเปล่าใช่มะไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะกว้างกว่านี้เดี๋ยวนะข้างบนไม่ได้มาเราย้อนกลับมาดูก่อนนะครับตรงนี้มันไม่ใช่แบบว่าสามเหลี่ยมแบบเป็นจรวดตรงขนาดนั้นนะครับมีปีกที่กว้างโอเคเราจำรูปนี้ไว้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปแล้วก็มาวาดตรงนี้ก็ได้นะมาเดี๋ยวเราเรียงให้ตรงเลยตรงนี้มาเป็นปีกกว้างๆนะครับคล้ายๆปีกข้างข่าวแล้วก็ปีกทางขวาด้วยอันนี้สำเร็จได้กุญแจมาแล้วนะครับเราไปทำการปลดล็อกก่อนดีกว่าอันนี้นะครับปึ๋งแล้วก็เหลืออันสุดท้ายคือสีเขียวนั่นเองสีเขียวอันนี้ไปแล้วรูปภาพไปแล้วนะครับเหลือเรดาร์นะครับเรดาร์อันนี้ยังไม่ปลดล็อกอันนี้ทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเรดาร์ต้องตามให้ทันเนาะกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟืบไม่ทันงั้นต้องให้เรดาร์มันติดกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองดูนะครับฟืบได้แล้วนะครับกุญแจสีเขียวอันสุดท้ายแล้วได้เวลาไปปลดล็อกแล้วนะครับหนุ่มน้อยนักอวกาศบอกว่าปวดท้องเหลือเกินโอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะครับ Oh my goodness ไอ้ที่สุดก็เข้ามาได้แล้วนะครับปวดท้องแทบตายฉันก็ถอดชุดอวกาศนี้ออกได้แล้ว